ับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะผมได้รับมอบหมายให้พูดเป็นคนแรกนะครับสำหรับการอภิปรายในวันนี้นะครับเรื่องบทบาทของตุลาการกับสถานการณ์ของบ้านเมืองนะฮะในงานรำลึกถึงท่านอาจารย์หยุดแสงอุทัยนะครับความจริงผมเองไม่ทันท่านอาจารย์หยุดนะตอนที่ผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์หยุดท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์หยุดเป็นแรงบันดาลใจสำคัญยิ่งนะที่ทำให้ผมตัดสินใจไปศึกษาต่อนะครับที่ประเทศเยอรมันนะฮะแล้วก็ตอนที่จบกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะช่วงที่ผมเข้ามาที่คณะนิติศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปนั่งทำงานที่ห้องสมุดของอาจารย์หยุดนะเมื่อก่อนเนี้ยอยู่ที่ชั้น4นะฮะแล้วก็ได้เห็นตำรับตำราหนังสือของท่านอาจารย์หยุดมากมายหลายสาขาวิชานะมีหนังสือหายากนะฮะหลายๆเล่มนะฮะที่ท่านได้สะสมเอาไว้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจมากๆนะฮะในความเป็นนักวิชาการของอาจารย์หยุดคือท่านเป็นนักวิชาการที่มีหลักนะฮะแล้วก็มักจะให้ความคิดความเห็นทางกฎหมายเนี่ยผ่านจากหลักในทางวิชาการเสมอนะฮะมีอาจจะมีบางเรื่องบางประเด็นที่ผมอาจจะมีความเห็นแตกต่างจากท่านอาจารย์หยุดอยู่บ้างนะฮะแต่ผมเคารพนับถือความเห็นของท่านอาจารย์หยุดโดยสนิทใจเพราะผมมั่นใจว่าความเห็นที่อาจารย์หยุดได้เสนอไปนั้นเนี่ยเสนอไปบนพื้นฐานนะครับของความสุจริตใจในทางวิชาการทั้งสิ้นนะฮะแล้วผมถือนี้เป็นหลักของผมเสมอมานะครับในแง่ของการให้ความเห็นทางกฎหมายนะครับในเรื่องของการใช้อำนาจตุลาการเนี่ยผมจะเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาอาจจะไม่มากนักนะว่าก่อนเราจะพูดถึงเรื่องตุลาการกับสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยเราต้องเข้าใจลักษณะหรือธรรมชาติของอำนาจตุลาการเป็นเบื้องแรกก่อนว่าอำนาจตุลาการนั้นเนี่ยนะครับมันมีลักษณะอย่างไรเพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจลักษณะของอำนาจตุลาการแล้วนะฮะการความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตุลาการหรือการใช้อำนาจของตุลาการกับการแก้ปัญหาของสถานการณ์บ้านเมืองนั้นก็จะผิดทิศผิดทางแทนที่จะแก้ปัญหานะครับให้มันลุล่วงลงไปหรือก็จัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับทำให้ปัญหานั้นมันรุนแรงนะครับแล้วก็ลุกลามมากยิ่งขึ้นในทางวิชาการนะฮะแล้วอันนี้ปกติผมก็จะสอนหนังสือนักศึกษาอยู่เสมอนะผมก็อธิบายว่านะครับอำนาจตุลาการนั้นโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเป็นอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางกฎหมายอันนี้เป็นลักษณะสำคัญประการแรกสุดของอำนาจตุลาการนะฮะถ้าข้อพิพาทนั้นไม่ใช่ข้อพิพาททางกฎหมายนะครับเป็นข้อพิพาทในทางการเมืองเป็นข้อพิพาทในทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมแต่ไม่มีประเด็นในทางกฎหมายนะฮะไม่ใช่เรื่องของอำนาจตุลาการจะเข้าไปเกี่ยวข้องตัดสินได้ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องในทางการเมืองก็ต้องทำให้ประเด็นในทางการเมืองนั้นกลายเป็นประเด็นในทางกฎหมายหรือเป็นปัญหาในทางกฎหมายนะฮะแล้วใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์หรือเป็นมาตรนะครับในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันนั้นความเป็นข้อพิพาททางกฎหมายหมายความว่าศาลหรือผู้พิพากษาไม่สามารถนะครับใช้เกณฑ์อื่นใดในการเข้าวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้นอกจากกฎหมายนะฮะศาลอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดนะครับในทางศีลธรรมความรู้สึกนึกคิดในทางการเมืองอุดมการณ์ในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็ตามนะฮะแต่เกณฑ์หรือมาตรที่จะต้องใช้วัดและชี้ขาดข้อพิพาทนั้นเนี่ยต้องเป็นกฎหมายส่วนว่าจะมีวิธีการตีความอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงนะฮะประการที่2คือว่าเมื่อวินิจฉัยไปแล้วเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยนั้นก็จะผูกพันคู่ความเป็นเด็ดขาดคำพิพากษานั้นจะถูกหรือผิดนะฮะก็จบสิ้นลงนะฮะแล้วก็ผูกพันคู่ความผู้ความที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษานั้นไปนะครับจนกระทั่งไปถึงที่สุดนะครับศาลเองในเมื่อตัดสินคดีไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงคำตัดสินของตัวเองได้นะฮะแม้ตัวเองจะเห็นว่าคำตัดสินนั้นไม่ถูกต้องนะเว้นแต่ว่าเป็นการแก้ไขความผิดพลาดนะครับหรือความผิดหลงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้หน้าตุลาการจึงสำคัญนะเพราะเป็นการใช้อำนาจที่ใช้ไปแล้วเนี่ยตัวศาลเองเนี่ยไปแก้ไขนะครับด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีการอ่านคำพิพากษาคู่ความฟังไปแล้วนะครับประการที่3คือการใช้หน้าตุลาการนั้นต้องใช้ด้วยองค์กรซึ่งเป็นอิสระนะครับไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตของบุคคลใดแต่เราต้องเข้าใจว่าความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตุลาการนั้นไม่ได้เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงนะในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงได้อิสระนั้นเนี่ยนะครับหมายถึงอิสระนะครับจากการตกอยู่ภายใต้การสั่งการของบุคคลอื่นในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางกฎหมายแต่ศาลต้องผูกพันกับกฎหมายนะฮะศาลจะใช้เจตจำนงของตัวเองเข้าแทนที่ตัวบทกฎหมายแล้วตัดสินคดีหรือวินิจฉัยคดีไปตามความต้องการของตนโดยขาดฐานทางกฎหมายรองรับไม่ได้นะครับประการสุดท้ายนะครับอำนาจตุลาการนั้นมีลักษณะเป็นอำนาจในเชิงรับความเป็นอำนาจในเชิงรับหมายความว่าศาลเองจะเริ่มการใดๆไม่ได้เลยถ้าไม่มีการฟ้องคดีนะฮะอันนี้จะทำให้อำนาจตุลาการเนี่ยแตกต่างไปจากอำนาจบริหารและก็อำนาจนิติบัญญัตินะซึ่งเป็นอำนาจในเชิงรุกในแง่ที่ว่า
ขาสามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับโดยการวางแผนหรือการคิดไปข้างหน้าในแง่นี้เนี่ยนะครับการทำงานของศาลผู้พิพากษาเนี่ยคือการมองย้อนกลับไปในอดีตทั้งสิ้นนั้นจะแตกต่างจากการตรากฎหมายซึ่งต้องคิดไปในอนาคตนะฮะหรือการกระทำของฝ่ายบริหารนะครับซึ่งต้องคิดไปในอนาคตเหมือนกันในบางกรณีอาจจะมีการย้อนกลับไปในอดีตบ้างนะครับเช่นเรื่องของการออกคำสั่งทางปกครองต่างๆแต่ถ้าเป็นกรณีอำนาจตุลาการแล้วเนี่ยนะครับอำนาจตุลาการคือการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนะซึ่งข้อจริงต้องยุติลงไปแล้วในอดีตนะฮะแล้วศาลใช้เกณฑ์ในทางกฎหมายวินิจฉัยชี้ขาดความถูกผิดในทางกฎหมายนั้นแน่นอนศาลอาจจะใช้อำนาจในเชิงรับนี้เนี่ยนะครับแสดงทัศนะในทางสร้างสรรค์นะฮะในการตีความกฎหมายในทางสร้างสรรค์ผ่านคำพิพากษาได้แต่การกระทำแบบนี้ก็ยังไม่ทำให้อำนาจตุลาการเนี่ยกลายเป็นอำนาจในเชิงรุกอยู่นั่นเองนะครับในลักษณะประการสำคัญหนึ่งก็คือว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยครับเราจึงบอกว่าไม่มีผู้พิพากษาถ้าไม่มีการฟ้องคดีนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจอำนาจตุลาการแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองดูว่าถ้ามันเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองมันมีความขัดแย้งต่างเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะสถานการณ์บ้านเมืองของบ้านเราเนี่ยเราก็มีการพูดกันนะครับถึงเรื่องของการให้ผู้พิพากษาตุลาการเข้ามาวินิจฉัยหรือแก้ไขปัญหานะฮะทีนี้ถามว่าทำไมในวันนี้เนี่ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานหลายปีแล้วมันยังไม่ยุติลงนะฮะผมอยากจะเริ่มอย่างนี้นะครับว่าผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาอันนี้นะฮะมันเริ่มต้นจากแนวความคิดเรื่องของตุลาการพิวัตรซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณสัก 8-9 ปีก่อนนะฮะจริงๆผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะเป็นการตอกย้ำหรือยืนยันทัศนะที่ผมได้แสดงต่อสาธารณชนมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับบทบาทของศาลและก็บทบาทของผู้พิพากษาถ้าเราจะระลึกนึกถึงได้เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นของตุลาการพิวัตรเนี่ยเริ่มต้นจากการขับไล่นะฮะจากการเดินขบวนขับไล่นะฮะรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีนักวิชาการท่านหนึ่งเสนอนะฮะคำว่าตุลาการพิวัตรขึ้นมาโดยท่านแปลมาจากคำว่า judicial review ซึ่งความจริงมันคือการทบทวนตรวจสอบนะฮะในทางตุลาการท่านบอกว่ากรณีที่บ้านเมืองมีปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องให้ศาลเข้ามามีบทบาทนะครับในเชิงรุกในแง่ของการเข้าไปแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองนะบทความคิดเรื่องของตุลาการพิวัตรในช่วงแรกนั้นได้รับการตอบรับและขานรับอย่างกว้างขวางนะครับในบรรดาสื่อมวลชนต่างๆและในสังคมทั่วไปนะฮะผมเฝ้ามองปรากฏการณ์อันนี้ด้วยความวิตกกังวลนะฮะว่าปรากฏการณ์การเสนอความคิดแบบนี้ขึ้นมาในอนาคตจะทำให้ปัญหามันยุ่งยากและก็แก้ไขได้ยากยิ่งขึ้นถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับบรรดาคดีแรกๆนะครับที่ศาลแสดงบทบาทออกมาเนี่ยนะครับผ่านคำพิพากษาทางการเมืองเนี่ยเรานึกถึงกรณีของการที่ศาลชั้นต้นไม่ให้ประกันตัวกกต.นะฮะชุดที่ตัดจากการเลือกตั้งนะครับเมื่อปี2549ตอนต้นปีนะฮะแล้วก็ต่อมามีเสียงเรียกร้องให้กกต.ลาออกใช่ไหมฮะแล้วกกต.เนี่ยชุดนั้นไม่ได้ลาออกแล้วก็ต่อมาก็มีการแจ้งความเดินคดีเรื่องของการจัดการเลือกตั้งกกต.ว่าจัดการเลือกตั้งโดยไม่ชอบนะฮะแล้วก็ต่อมาศาลไม่ให้ประกันตัวพอไม่ให้ประกันตัวแล้วเนี่ยนะครับกกต.ก็ต่อมากกต.ก็ลาออกแล้วพ้นจากตำแหน่งแล้วมีการส่งนะฮะคนอื่นเนี่ยมาเป็นกกต.ต่อเพื่อจะได้จัดการเลือกตั้งใหม่เพราะการเลือกตั้งที่จัดไปในครั้งนั้นเนี่ยถูกศาลอนุญาตว่ามันเป็นโมฆะแล้วก็เสียไปนะฮะถ้าเราจำคดีนี้ได้เราจะพบว่าเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะครับศาลฎีกาได้ตัดสินยกฟ้องนะครับคดีนี้โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เสียหายความจริงตอนที่มีการฟ้องคดีเรื่องนี้เมื่อหลายปีก่อนนะเนี่ยผมมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีไม่ได้นะฮะเพราะไม่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะฮะแต่ในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครสนใจในประเด็นนี้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้นะครับโดยที่ใช้องค์กรตุลาการเนี่ยเข้ามานะฮะจัดการแก้ไขผ่านแนวความคิดเรื่องของตุลาการพิวัตรทางนั้นนี่ในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมได้คุยกับนักกฎหมายหลายคนเนี่ยนะฮะพวกผมไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญทางกฎหมายอาญาเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันที่ผมเห็นเอาไว้ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่บุคคลซึ่งไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงนั้นจะเป็นคนฟ้องคดีได้แล้วต่อมาศาลฎีกาก็ยกฟ้องไปด้วยเหตุนี้นะฮะทำให้กกต.ทั้ง3ท่านที่เหลืออยู่นั้นเนี่ยนะครับรอดพ้นจากการถูกจำคุกไปแต่ว่าการไม่ให้ประกันตัวนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันส่งผลสะเทือนในทางการเมืองนะทำให้เกิดการเปลี่ยนตัวกกต.นะฮะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่มันไปไม่ถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่เนื่องจากมันเกิดการทำรัฐประหารเสียก่อนเมื่อ19กันยาหลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับการใช้การอ้างอิงบทบาทของตุลาการนั้นยังดำเนินอยู่ต่อไปถามว่าทำไมยังดำเนินอยู่ต่อไปคำตอบเพราะว่าการใช้อำนาจของทหารนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาจัดการกับปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับในโลกสมัยใหม่อำนาจซึ่งมันแนบเนียนกว่าเนี่ยนะครับในการที่เข้ามาใช้เนี่ยคืออำนาจตุลาการเพราะดูเหมือนว่าจะมีพื้นฐานความชอบธรรมมากกว่าเพ
ราะทำผ่านคำพิพากษานะดูเหมือนมีกระบวนพิจารณาแล้วทำผ่านคำพิพากษาแต่ปัญหาใหญ่ที่ผมว่าหลายคนไม่ตระหนักก็คือว่าโดยบทบาทแล้วเนี่ยนะครับอำนาจตุลาการถูกออกแบบมาให้เป็นกลางคำว่าเป็นกลางนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าผู้พิพากษาจะตัดสินคดีโดยไม่ได้สนใจอะไรเลยนะฮะคำว่าเป็นกลางหมายความว่าตัวอำนาจของตุลาการบทบาทของตุลาการของศาลทั้งหมดนั้นเนี่ยจะต้องวางอยู่บนความเชื่อถือของสาธารณชนว่าไม่ได้เอ็นเอียงไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสภาพแบบนี้นะครับมันขัดแย้งกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการรัฐประหารเมื่อ19 กันยา 49เพราะอะไรฮะเพราะคนคาดหวังนะฮะหรือโดยแนวคิดเรื่องตุลาการพิวัตรเนี่ยนะฮะคนคาดหวังว่าศาลเนี่ยเข้ามาแสดงบทบาททีนี้ถ้าเราลองนึกกลับไปดีๆนะฮะทำใจให้เป็นกลางๆแล้วมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยการทำรัฐประหารนั้นคือการกำจัดนะฮะคู่ปรปักษ์ในทางการเมืองนะคู่ปรปักษ์ในทางการเมืองจะดีหรือเลวก็ตามเนี่ยนะฮะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นคือการใช้อำนาจรัฐประหารเข้ามาทำลายปรปักษ์ในทางการเมืองนั้นเนี่ยมันเท่ากับการแบ่งฝ่ายในทางการเมืองชัดเจนละมันอยู่สองข้างละมันไม่มีข้างที่สามถูกไหมฮะเมื่อมีการเสนอตุลาการพิวัตรขึ้นมาในบริบทแบบนั้นเนี่ยนะฮะบทบาทที่แสดงต่อมาเนี่ยนะครับศาลจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ยังไงเนี่ยนะฮะต้องไปว่ากันในแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ในสายตาทั่วไปเนี่ยนะฮะก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอีกฝ่ายหนึ่งหรือเขาหรือรับมีลักษณะเป็นอีกด้านหนึ่งเพราะถูกเสนอมาในบริบทของความขัดแย้งในทางการเมืองแบบนี้นะฮะในตอนแรกเนี่ยนะฮะการใช้อำนาจแบบนี้อาจจะเป็นที่ยอมรับได้เพราะว่าเราไม่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ผมเคยเตือนเอาไว้นะฮะตั้งแต่แรกๆแล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาและจะทำให้ในอนาคตการแก้ไขปัญหานี้จะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าอำนาจตุลาการเนี่ยโดยสภาพการออกแบบเนี่ยเขาถูกออกแบบให้เป็นอำนาจสุดท้ายนะฮะที่ชี้ขาดข้อพิพาททางกฎหมายในสังคมมันต้องจบนะฮะมันมีคอสมันมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมากถ้าเกิดเอามันไปเอาไปใช้นะฮะผ่านกระบวนการต่อสู้ในทางการเมืองถ้าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยคนรู้สึกทั่วไปว่าอันนี้ศาลเนี่ยนะฮะมีลักษณะของการโดยผ่านความคิดของตุลาการพิวัตรเนี่ยนะฮะจะด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ใช่เป็นกลางแล้วเขาก็จะไม่เกิดการยอมรับนับถือนะครับคำพิพากษานี้นักวิชาการหรือใครก็ตามหรือแม้แต่ตัวศาลเองจะยืนยันพร่ำบอกว่าเป็นกลางก็ตามแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปนั้นจะตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุว่าผ่านไอเดียแบบนี้ของตุลาการพิวัตรแล้วผมเรียนว่าคนที่เสนอความคิดของตุลาการพิวัตรนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของตุลาการอันนี้ผมเรียนจริงคือไม่ได้มีความรู้หรือเข้าใจลักษณะอำนาจตุลาการเพียงพอหวังแต่เพียงการแก้ไขปัญหาในทางการเมืองเฉพาะหน้าสายตาสั้นมากๆนะฮะโดยคิดว่าใช้อำนาจแบบนี้ก็มาแล้วนี่จะจัดการในปรปักษ์ในทางการเมืองให้จบลงไปได้นะแต่ในสภาพความขัดแย้งการเมืองเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนั้นเมื่อศาลถูกดึงเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะตับออกไปเนี่ยนะฮะคราวนี้จะเริ่มไม่ง่ายแล้วนะฮะแล้วเราจะเห็นได้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนะฮะซึ่งคนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเนี่ยนะฮะศาลก็ยังไม่ได้หยุดในแง่นี้นะฮะโดยยิ่งศาลที่ตัดสินคดีเกี่ยวพันในทางการเมืองมากๆนะฮะยังเดินหน้าต่อนะฮะแน่นอนอาจจะมีคนบอกว่าโอเคท่านก็ตัดสินไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่เราจะเห็นว่ามันมีข้อวิจารณ์หลายอย่างนะครับซึ่งมีน้ำหนักมากๆว่าที่ตัดสินไปนานเนี่ยนะฮะถูกต้องนะฮะตามหลักเกณฑ์หรือไม่นะฮะผมไม่ต้องพูดถึงนะครับคดีที่ผ่านมาหลายคดีซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยจะพันกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญมากเป็นพิเศษนะฮะการตัดสินตั้งแต่หลังรัฐประหารการตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีนะครับในรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีการตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นภารกิจชัดเจนนะฮะก็คือการโอนคดีที่ค้างอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญนั่นคือคดียุบพรรคการเมืองเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของตุลาการรัฐธรรมนูญแล้วใช้การแสดงผ่านอำนาจตุลาการนั้นเนี่ยนะครับในแง่ของการยุบพรรคตามมาด้วยนะฮะการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ตามด้วยการยุบพรรคในเวลาต่อมาและอื่นๆต่อมาอีกมาถึงจุดนี้เนี่ยคนก็รู้สึกแล้วนะครับว่าอันนี้คือการแสดงออกในทางความเป็นจริงเนี่ยนะฮะเราคงเห็นกันโดยทั่วไปคือบางทีเนี่ยท่านผู้พิพากษาตุลาการเวลาแสดงทัศนะอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการเดินขบวนใช่ไหมฮะแล้วเราเห็นนะฮะว่าตุลาการจำนวนหนึ่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรมจำนวนหนึ่งเนี่ยในนามของตุลาการผู้รักแผ่นดินนะออกมามีบทบาทอันนี้คือท่านอาจจะบอกว่าท่านทำเนี่ยในทางส่วนตัวแต่คำถามคือในภาพของสาธารณะเมื่อมองไปเนี่ยคนที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีความไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยเขาจะเชื่อนะฮะการตัดสินคดีแบบนี้ได้ไหมแล้วในอนาคตถ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยไปนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีนะที่มันเกี่ยวพันกับในทางการเมืองเนี่ยใครจะเชื่อท่านผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับความเสื่อมศรัทธาเนี่ยนะครับในแง่ของการใช้หน้าตุลาการในบางระดับเนี่ยมันประจักษ์มากขึ้นผมคิดว่าเราคงพูดความจริงกันตรงไปตรงมามันยังไม่สายเกินไปนะครับถ้ายังกลับมาสู่หลักการที่ว่าอะไรคืออำนาจตุลาการนะฮะ
ผมไม่ได้บอกว่าอำนาจตุลาการนั้นไม่ได้มีบทบาทนะฮะในแง่ของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเลยนะฮะมีได้นะแต่การมีนั้นเนี่ยต้องมีภายใต้ข้อจำกัดของตัวเองถ้าเกินข้อจำกัดของตัวเองออกไปนี่นะฮะมันก็จะพ้นไปจากกรอบนะฮะของอำนาจตุลาการศาลนะฮะในการตัดสินคดีนั้นก็จะพ้นไปจากการเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายการเป็นผู้ใช้รัฐธรรมนูญกลายเป็นตัวกฎหมายและกลายเป็นตัวรัฐธรรมนูญเสียเองเรานึกภาพดูสักง่ายๆสักเรื่องนึงก็ได้ฮะเวลาที่สภาออกกฎหมายมาเนี่ยหรือมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วสภารัฐสภาจะแก้ไขกฎหมายนั้นเนี่ยนะฮะผมถามว่าเรายอมไหมที่จะให้ศาลยุติธรรมศาลปกครองเนี่ยเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขกฎหมายของรัฐสภาสภากำลังจะลงมติในวาระที่สองแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งเนี่ยเรายอมไหมครับที่ให้ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเนี่ยเข้ามาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้มันใช้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้เราไม่ยอมฮะเพราะว่าวันนี้มันคือระบบการถ่วงดุลอำนาจฉันใดก็ฉันนั้นครับเวลาที่สภาเนี่ยเขาใช้อำนาจอีกชนิดหนึ่งคืออำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี่นะฮะเราก็ไม่ยอมให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมอันนั้นซึ่งยังไม่ยุติในชั้นสภาเขายังไม่ลงมติในวาระที่3ยังไม่จบนึกภาพออกนะฮะถ้าเรายอมแบบนี้ได้เราก็ต้องบอกว่างั้นต่อไปเราต้องยอมได้ว่าเวลาที่ศาลเนี่ยเวลาที่สภาเขาแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งเนี่ยก็ไปร้องศาลได้แล้วศาลก็สามารถมาระงับยับยั้งนะฮะอ้างอิงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคุ้มครองชั่วคราวการลงมติในวาระที่2วาระที่3ได้ผมถามว่าเรายอมหรือครับเราไม่ยอมกรณีของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้านะฮะระบบกฎหมายจะยอมให้ศาลนูนเข้าตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพอดีเรื่องนี้มันเพิ่งมีการพูดกันมาเมื่อสัก 2-3 วันมานี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะผมมีรัฐธรรมนูญต้องเขียนชัดครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าอำนาจแบบนี้มันเป็นบาลานซ์กันนะฮะระหว่างอำนาจอื่นๆเราดูตัวอย่างอเมริกาก็ได้นะฮะศาลสูงสุดอเมริกาเนี่ยเป็นศาลนะฮะที่เข้าใช้อำนาจการควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมายเนี่ยของรัฐธรรมนูญหลายคดีเนี่ยศาลสูงสุดอเมริกาก็บอกว่ากฎหมายที่สภาตราขึ้นมาเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญนะครับมันใช้บังคับไม่ได้เมื่อศาลตัดสินไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับสภาก็ยอมรับโอเคคุณตัดสินมาว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญผมก็รับว่าขัดรัฐธรรมนูญเขาก็บอกถ้าคุณตัดสินแบบนี้งั้นผมแก้รัฐธรรมนูญเขาก็โต้อำนาจนะฮะของศาลสูงสุดซึ่งมีลักษณะเป็นศาลรัฐธรรมนูญด้วยในอเมริกาแบบนี้เนี่ยนะฮะโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อแก้รัฐธรรมนูญสภาใช้อำนาจอีกชนิดนึงพิเศษแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมาศาลสูงสุดก็ยอมรับอำนาจนั้นก็บอกว่านี่เป็นอำนาจของคุณงั้นผมก็ผูกพันตามรัฐธรรมนูญนั่นแหละเพราะผมเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญนี่คือระบบของการบาลานซ์อำนาจแต่ถ้าเกิดระบบแบบนี้มันเสียไประบบแบบนี้มันเสียไปโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเสียเองนะฮะระบบอะไรจะไม่มีทางออกครับเพราะศาลได้สัมปทานตัวเองขึ้นไปในกลายเป็นผู้ที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญหรือกลายเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองเป็นคนอนุญาตการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทุกครั้งผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะที่มีบางท่านเสนอมาตอนนี้ว่าต่อไปในอนาคตจะแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญทุกครั้งให้ศาลนูนตรวจสอบก่อนนะเป็นไปไม่ได้ฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยระบบนะมันพังหมดเลยในแง่ของการบาลานซ์อำนาจนะบาลานซ์เข้าบาลานซ์อำนาจกันแบบนี้อีกนิดนึงนะฮะ เรื่องของการใช้กฎหมายนะฮะผมค่อนข้างกังวลใจนะเมื่อในแง่ของการเห็นทัศนะบางของบางท่านเนี่ยนะฮะเวลาที่พูดถึงเรื่องของการปรับใช้กฎหมายนะแล้วผมคิดว่าไอ้นี่ในอนาคตก็จะเป็นปัญหาต่อไปผมไม่ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเนื่องจากท่านไม่อยู่ในที่แห่งนี้นะแต่โดยเหตุที่ท่านแสดงความเห็นมาสู่สาธารณะแล้วนะฮะก็ขออนุญาตอ้างอิงความเห็นของท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กฎหมายนะท่านเป็นตุลาการท่านก็บอกว่าเวลาศาลจะตัดสินคดีเนี่ยศาลก็จะไปดูนะฮะคำชี้แจงของคู่ความสองฝ่ายนะฮะเสร็จแล้วศาลก็จะดูพอดูทั้งสองฝ่ายดูเสร็จปุ๊บศาลก็ดูว่าฝ่ายคำชี้แจงนะฮะฝ่ายไหนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่ากันนะฮะพอศาลเห็นแล้วว่าฝ่ายไหนเป็นส่วนรวมมากกว่ากันเนี่ยศาลก็บอกว่าหลังจากนั้นศาลก็จะไปหาข้อกฎหมายมาสนับสนุนความเห็นความคิดของฝ่ายที่ศาลเห็นว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่านี่คือทัศนะนะซึ่งอันนี้แสดงออกปรากฏต่อสาธารณะของตุลาการละแม้อาจจะเป็นท่านเดียวนะครับผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าเอาละโดยรายละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าท่านคิดอะไรยังไงแต่ว่าโดยหลักการในการใช้กฎหมายเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้ครับทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าทำแบบนี้กฎหมายจะไม่มีความหมายนะฮะวิธีการใช้กฎหมายนั้นเนี่ยนะครับทุกคนรู้นะฮะเราสรุปข้อจริงให้เป็นยุติไม่ได้ตัดสินว่าฝ่ายใดมีประโยชน์เป็นประโยชน์สาธารณะอะไรมากกว่าเพราะว่าเราตัวเราเองเนี่ยเราไปเอาความคิดของตัวเราเองเนี่ยแทนที่ความคิดของคนทั้งหมดไม่ได้ศาลจึงมีหน้าที่ในการฟังข้อเท็จจริงให้ยุติจากนั้นจึงไปดูข้อกฎหมายฮะว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่มันยุตินั้นเนี่ยปรับเข้ากับข้อกฎหมายได้ไหมและข้อกฎหมายนั้นกำหนดผลทางกฎหมายอย่างไรเ
จึงให้ผลทางกฎหมายออกมาไม่ใช่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแทนที่นะฮะเรื่องของตัวข้อกฎหมายท่านนึกภาพออกใช่ไหมฮะไม่ใช่เอาตัวเองเข้าไปจัดนะหรือไปตัดสินก่อนว่าฝ่ายใดเป็นประโยชน์มากกว่าจากทัศนะของตัวเองเพราะศาลอาจจะผิดได้ผมเรียนว่าหนทางไปสู่ความยุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับมันต้องไปผ่านทางกฎหมายฮะเพราะว่าโอเคมันมีความยุติธรรมอยู่ทุกคนก็อยากจะได้ความยุติธรรมแต่ความยุติธรรมนั้นเนี่ยมันไม่ได้ได้โดยที่ใครคนใดคนหนึ่งสมมติตัวเองขึ้นมานะฮะเป็นคนซึ่งเข้าถึงนะฮะความยุติธรรมแล้วก็บอกว่านี่ความยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยผมตัดสินในยุติธรรมโดยที่ไม่ได้เดินไปนะครับตามทางในทางกฎหมายมันจะต้องใช้ทางในกฎหมายนั้นเนี่ยไปสู่ความยุติธรรมนะแล้วมันถึงจะทำให้เกิดการยอมรับกันผมเห็นว่าการใช้กฎหมายนั้นเนี่ยนะครับจะต้องอิงธรรมะในแง่ที่ว่าธรรมะคือความสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับการตีความกฎหมายการใช้กฎหมายอะไรก็ตามในระบบกฎหมายถ้ามันนำไปสู่ความผิดปกติเหมือนกับที่พยายามทำอยู่แสวงหาหนทางให้เกิดสุญญากาศทำให้ระบบกฎหมายมันขัดข้องใช้ไม่ได้นะฮะคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายแต่เป็นนักแสวงหาสุญญากาศนะฮะการแสวงหาสุญญากาศนั้นคือการทำให้ระบบมันขัดข้องหมดนะแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมะเพราะธรรมะมันคือความสม่ำเสมอมันคือความปกติการใช้กฎหมายถึงต้องใช้ไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาผ่านหนทางในทางกฎหมายแหละและทำให้มันเกิดความเป็นปกติขึ้นนะความต้องการในทางการเมืองแต่ละฝ่ายเนี่ยทุกคนมีไม่เหมือนกันอันนี้เราเข้าใจได้แต่มันต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ขัดแย้งนะด้วยเหตุด้วยผลนะฮะแล้วองค์กรที่ทำหน้าที่อันนี้จะต้องรู้จักลิมิตและอำนาจของตัวเองผมเห็นว่ามีผู้พิพากษาตุลาการจำนวนไม่น้อยนะครับท่านตระหนักนะครับในบทบาทแบบนี้นะเรามีผู้พิพากษาและมีตุลาการที่ดีๆอยู่มากนะฮะในแง่นี้แล้วผมก็คารวะท่านเหล่านั้นนะครับด้วยใจจริงแต่ผมว่าบทบาทนำนะครับในส่วนนำขององค์กรในทางตุลาการจำนวนหนึ่งนะครับในระยะเวลา 8-9 ปีที่ผ่านมาที่ผมเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดยังไม่ปรับบทบาทแบบนี้นะครับศาลนั้นจะไม่ใช่คนที่เป็นคนยุติปัญหาความขัดแย้งในสังคมแต่จะเป็นคนจุดชนวนนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยให้มันลุกลามบานปลายขึ้นแล้วแก้ไขมากยิ่งขึ้นจะต้องใช้เวลานับเป็นเจเนอเรชันนะครับถึงจะแก้ไขเรื่องนี้ได้เพราะว่าเมื่อศาลตัดสินคดีมาแล้วเนี่ยคำพิพากษาถูกใช้อ้างอิงต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คงจบนะเวลามีค่อนข้างจำกัดนะอาจารย์ปกป้องเตือนผมว่าหมดเวลานะผมก็ขอจบในรอบแรกก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะพูดในรอบ2ต่อเกี่ยวกับเรื่องของว่าเวลาศาลตัดสินคดีมาแล้วเนี่ยต้องยอมรับคำพิพากษาไหมนะฮะไม่ยอมรับคำพิพากษามันผิดหรือมันไม่ผิดยังไงนะฮะเดี๋ยวจะพูดในรอบ2ครับ